ดีค่ะทุกคนวันนี้เราพาเปิดพิกัดโกดังขายส่งที่ชลบุรีกันนะจะบอกว่าที่เนี่ยไม่ต้องซื้อเยอะเลยแค่ชิ้นแรกก็ได้ราคาส่งแล้วเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าสินค้าไอทีข้าวสารอาหารแห้งอะไรก็คือมีครบหมดเลยนี่ฮะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเท่าแก่น้อยชลบุรีนะครับจะอยู่ติดถนนบายพาสชลบุรีเลยฮะคือพี่แชร์นางชอบมากทุกคนแวะมาบ่อยที่เนี่ยเขาจะเป็นสินค้ามือหนึ่งหมดเลยนะเขาประมูลมาล็อตใหญ่ๆเขาเลยมาขายราคาส่งได้อันนี้จะเป็นพวกอุปกรณ์ไอทีเนาะทั้งกระบะเนี่ย50 บาทที่เห็นอยู่นี่ก็คือสินค้ามือหนึ่งนะเนี่ยที่หัวชงหัวชาร์จในรถนะครับนี่เขาก็จะมีราคาแปะไว้ชัดเจนนะทุกคนอย่างอันนี้ก็190 ถึง 390 บาทคือมีหมดเลยเมาส์ก็มีหรือว่าเป็นพวกแบบหูฟังเขาก็จะมีให้เลือกหลายแบบนะทุกคนมีทั้งสีขาวสีดำเลยนี่แล้วก็อันนี้เขาเคยใช้เธอหัวฟังอันนี้เบสดีมากโอ้ยมีให้เลือกหลายแบบอยู่นะอันนี้ก็จะเป็นที่จับในรถไหมใช่นะอันนี้ก็จะเป็นแว่นตานะครับอันละ40 บาทคือ40 บาทเป็นแว่นตาแฟชั่นนะใครที่แบบเป็นสายแฟชั่นสายถ่ายรูปนะนี่มาซื้อได้เลยซื้อไปใช้พังก็ทิ้งอ่ะไม่ต้องเสียดายอันนี้จะมีหมดเลยนะฮะทั้งแว่นตาผู้หญิงแว่นตาแฟชั่นผู้ชายนะครับแว่นเหมือนสายตาก็มีใครไปใส่แบบเป็นสายฟิลแบบญี่ปุ่นอะไรแบบนี้เนาะนี่แบบใสๆก็มีนะฮะแล้วแต่คนชอบนะมีให้เลือกเยอะจริงเธอมาดูนี่อันนี้เล็บปลอม3 กล่อง 100เธอคือมีลายเลือกเยอะมากถูกใจมากเลยสำหรับสายชอบทำเล็บแบบเราเนี่ยแล้วลายเขาสวยๆด้วยนะเนี่ยอันนี้เท่าไหร่นะ3 กล่อง 100อ๋อจะเป็นฟิลแบบเล็บสวยๆอะเนาะใช่แล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเอาไปติดได้เลยเนี่ยพร้อมติดเลยลายสวยๆก็เลือกเอาหรือถ้าใครที่แบบนี้20 บาท20 บาทก็มีนี่มีลายให้เลือกแบบสวยๆเยอะเหมือนกันอ๋ออันนี้20 บาทนะคะทุกคนแต่ถ้าเป็นแบบกล่องๆจะ3 กล่อง 100เนาะใช่ขนตาปลอมก็มีนะเท่าไหร่ขั้นต่ำ20 บาทถึง 60 บาทแล้วแต่รุ่นเนาะก็จะมีให้เลือกหลายแบบจริงๆฮะทุกคนจะเป็นขนตาที่เอาไปติดเองใช่ไหมใช่เคโทรสั่งกองมาเขากองให้เลือกเองอย่างนี้เลยอันละ40 บาทเองเธออันละ40 บาทก็จะแล้วแต่เราจะเลือกนะเพราะเขาประมูลมามันก็จะเป็นแบบของสุ่มๆมาเนาะแล้วแต่รุ่นเนาะเขาไม่ได้แยกรุ่นให้นะเราต้องหารุ่นของเราเองก็จะมีให้เลือกเยอะจริงฮะทุกคนนี่ลายสวยๆลายน่ารักนี่เป็นแบบอันนี้เขาเรียกแบบอะไรนะแมกเนตปะแบบเอาชาร์จแบบไร้สายได้เลยอ่าอะละ40 บาททุกอันนะฮะก็เลือกเอากองใหญ่ขนาดนี้เอาจริงเวลามาเดินทีนึงก็คือเป็นชั่วโมงเขามีหมดเลยนะพวกเครื่องประดับแอคเซสซอรี่หรือว่าเครื่องสำอางก็มีในอย่างตะกร้าเนี้ย30 บาทก็จะมีหมดเลยพวกปัดแก้มลิปสติกนะอันนี้ก็คือ20 บาท 20 บาทที่เขียนคิ้วก็มีที่ปัดคิ้วก็มีอันนี้เท่าไหร่นะ20 บาทเธอมีทั้งที่เขียนคิ้วที่ปัดคิ้วเลยอ๋อมีหลายยี่ห้อเนาะก็ลองเลือกเอาอันนี้ก็เราต้องมาคัดเอาเองได้เลยนะทุกชิ้นก็คือ20 บาทหมดเลยใช่ไหมอย่างอันนี้ที่ติดหลังโทรศัพท์10 บาทเองเนอะก็จะเป็นแบบสวยๆเนาะเอาไปติดหลังโทรศัพท์นะฮะเห็นคนเขากำลังฮิตอยู่เนาะติดหลังโทรศัพท์ที่แบบให้มันนูนๆขึ้นมาเวลาจับอ่ะมันจะไม่ลื่นอ่ะเนาะแมสแบบนี้ก็คือซองละ20 บาทนะทุกคนเขาก็จะมีทั้งแมสเด็กแล้วก็แมสผู้ใหญ่เลยนะหรือว่าเป็นรองเท้าเด็กๆก็มีนะคู่ละแบบ60 ถึง 150เองแล้วทั้งหมดเนี้ยคือมือหนึ่งหมดเลยนะใช่ที่เห็นอยู่นี่คือมือหนึ่งเขาประมูลมาอีกทีนึงนะทุกคนดูสภาพให้ดูสภาพนี่เห็นไหมมือหนึ่งจริงๆนะฮะอันนี้น่ารักน่าซื้อไปให้ป้าเธอใช่เบบี้ชาร์กเนาะนี่จะมีให้เลือกหลายแบบนะเด็กใส่แบบนี้ก็ได้นะจริงๆอ่ะโตไวใช่ใช่แบบเปลี่ยนไวมากใช่รองเท้าเด็กแป๊บเดียวเองอันนี้ก็จะเป็นพวกกระเป๋ารองเท้านาฬิกาอะไรแบบนี้นะครับนี่อย่างเงี้ย290 บาทเองอันนี้คือมือหนึ่งเลยนะมีหลายสีให้เลือกด้วยมีหลายแบบเลยแล้วก็จะมีเป็นพวกนาฬิกานะครับนาฬิกาให้ดูก่อนอันนี้จะเป็นของคาซิโอนะมือหนึ่งนะใช่แกะให้ดูสิแกะให้ดูหูสวยอะเธอสีอันนี้เป็นสีโรสโกลด้วยหรือว่าใครที่ชอบแบบเป็นสีเงินก็มีนะนี่เขาจะมีให้เลือกหลายแบบนะใช่อันนี้ผู้ชายใส่ก็สวยนะผู้หญิงใส่ก็ดีนะใช่แล้วแต่คนชอบอันนี้ก็จะเป็นแบบน่ารักฟุ้งฟิ้งนี่เฮ้ยเธอใส่น่าจะสวยว่าเข้ากับสีผิวเธออยู่นะเขามีกำไรให้ด้วยนะเนี่ยคือไม่ได้มีนะแค่นาฬิกาใช่สวยมากอันนี้เป็นเข็มขัดนะทุกคนมีแบบแฟชั่นนะเส้นละ50 หรือ 100 กว่าบาทเองนี่มีให้เลือกเยอะด้วยของผู้หญิงผู้ชายนะก็มีหมดเนาะใช่มาเลือกได้เลยกระติกอันนี้เท่าไหร่นะกระติกอันนี้พี่เขาบอกว่า100 บาททั้งหมดเลยทุกไซส์เลยทุกไซส์นะครับไซส์เล็กไซส์ใหญ่100 บาทหมดเลยมีให้เลือกเยอะมากหยิบไม่ถึงก็บอกพี่เขาไม่หยิบให้เนาะอันนี้ก็จะเป็นโซนเครื่องสำอางแล้วก็โฟมล้างหน้านะทุกคนนี่อันนี้ครีมแบบน้ำเด็กซื้อให้ไปป้า60 บาทอันนี้30 บาทเองอุ้ย30 บาทราคาหายไปครึ่งนึงเลยนะใช่แล้วคือราคาส่งตั้งแต่ชิ้นแรกเองดูครีมซองเนี่ยชิ้นละ20 30เองเธออ่านี่ข้างบนก็จะมีเป็นแพมเพิร์ดนะอันนี้แพมเพิร์ดผใช่ไหมแพมเพิร์ดเด็กก็มีเหมือนกันแพมเพิร์ดเด็กก็มีนะครับนี่ก็จะมีเป็นครีมซองต่างๆนะฮะแล้วก็จะเป็นที่ล้างเครื่องสำอางอะไรนู่นนี่โฟมล้างหน้าผู้ชายก็มีนะใช่แ
หลอดละแบบ30 40เองใช่อันนี้เป็นยางรัดผมกับกิ๊บติดผมนะทุกคน20บาทเองเดี๋ยวซื้อไปให้เป้ป้าดีกว่าก็คือรัดแบบรัดลืมไปเลยใช่นี่ก็จะเป็นลายน่ารักน่ารักแบบเด็กๆชอบอะไรแบบนี้เนาะใช่เนี่ยกิ๊บติดผมแบบที่เขาใช้เลย20บาทเองเธอเป็นลายน่ารักสวยๆแบบนี้นะฮะนี่ๆให้ดูนี่เขาจะเหมือนเหล็กมั้ยเขาเรียกว่าอะไรเหล็กมีทั้งแบบเหล็กแล้วก็แบบพลาสติกเลยนะอ๋ออันนี้อะไร20บาทแต่ถ้าซื้อเยอะก็จะถูกลงไปอีกนะใช่แบบเกาหลีเกาใจก็มีแล้วก็จะมีเป็นวิกผมนะฮะอันนี้เส้นละ20บาทถึง100บาทนะครับก็จะเป็นวิกแฟชั่นอะไรเงี้ยใครเอาไปถักผมนะฮะก็จะมีที่คาดผมอะไรต่างๆโซนนี้ก็จะเป็นพวกของแห้งของใช้ในบ้านแล้วเนาะใช่โซนเครื่องเขียนก็คือ10 20บาทเองอันนี้คือซื้อไปให้ป้าระบายเล่นได้เลยนะ20บาท25บาทราคาเหมือนพี่สมัยเด็กๆเลยนะจริงใช่เอาจริงไปซื้อข้างนอกแพงกว่านี้นะใช่พวงกุญแจน่ารักน่ารักแบบนี้ก็คือ20บาท40บาทเองก็จะมีให้เลือกหลายแบบเนาะราคาก็น่าจะแล้วแต่อย่างแต่ราคาประมาณนี้เขาได้เขียนราคาบอกไว้อยู่20บาท40บาทมีให้เลือกหลายแบบอยู่นะฮะข้าวสารที่นี่เขาก็มีให้เลือกเยอะนะครับตาฉาดสีน้ำเงินนี่90บาทเป็นแพ็คใหญ่ๆแบบนี้นะครับตาฉาดสีส้ม100ประมาณนี้ห่อเล็กก็25บาทแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นตาฉาดตาเกษตรทองอะไรแบบนี้นะฮะนี่มีให้เลือกประมาณ90 100 1 80บาทอะไรแบบนี้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นพวกซอสน้ำปลาซีอิ๊วขาวพวกโซนเครื่องปรุงนะทุกคนนี่ๆอันนี้เราชอบมากเป็นซอสพริกศรีราชาคือร้านอาหารตามสั่งแทบทุกร้านมีหมดนะเธอเนาะอันนี้เป็นของขึ้นชื่อที่ชลบุรีนะใช่ขวดละ15บาทเองนี่เขาจะมีราคาบอกชัดเจนไว้แบบนี้เลยนะแต่ละรักไอ้แต่ละแพ็คแต่ละลังอ่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นพวกน้ำปลานะขวดใหญ่ๆ15บาทตาหอยลอดนี่น้ำปลาน้ำซีอิ๊วขาวน้ำอันนี้น้ำอะไรสีเหลืองน้ำจิ้มบวยขวดละ15บาทนี่ทุกคนเขาจะมีราคาบอกแบบนี้เห็นไหมน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์ไทย25บาทนี่ใครที่ชอบทำกับข้าวหรือว่ากินส้มตำแล้วใส่ผงนัวนะมาตรงนี้เลย คือมีให้เลือกเยอะมากมีตั้งแต่แบบ8บาท20บาท40บาทมีหมดทุกยี่ห้อมีให้เลือกเยอะจริงทุกคนกินให้ล่วงไปเลยผม นี่นี่หอยใหญ่อย่างงี้20บาทไทยชูรสส่วนใหญ่จะเป็นไทยชูรสไหมใช่แล้วก็มีไอยิโนโมโตะด้วยราคาก็จะมีบอกชัดเจนนะทุกคนชอบเนาะแบบเนี้ย10บาท15บาทนี่หอยใหญ่มากเธออะไรอ่ะใช่อันนี้เป็นรสอันนี้เป็นอะไรนะที่แบบว่าไปไว้ผัดอ่ะดีเด็ดคันนงคันนอเนาะ15บาทเหมือนกันนี่เธอน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอันนี้คือดีเด็ดมาก20บาทอุ๊ยอันนี้คือถุงใหญ่อยู่นะเนาะใช่20บาทอันนี้ก็20บาทนะฮะมีจะมีหลายสูตรให้เลือกนะรถตรงรถดีนี่ห่อละ10บาทแบบนี้นะครับขนม3ก้อน10บาทอันนี้ก็จะเป็นโซนขนมอ่ะทุกคนมีตั้งแต่ซองละ4บาทนะ5ชิ้น20ก็มีคือมีให้เลือกเยอะเลยนะก็เป็นขนมเหมือนแบบตามร้านค้าข้างนอกอ่ะเนาะใช่ตามร้านสะดวกซื้ออ่ะอันนี้ก็จะเป็นอาหารแมวนะครับอาหารแมวมีโอ50บาทอันนี้ผมไม่ทราบราคาปีกนะเพราะว่าผมไม่ได้เลี้ยงแต่ว่าราคาเค้าน่าจะเป็นราคาถูกอยู่อ่ะใช่เนี่ยอย่างเงี้ยก็คือซองละ20บาทนี่ก็จะมีเป็นผ้าอนามัยของผู้หญิงนะนู่นน่ะตรงนั้นน่ะเขียนอยู่ป้าย30บาทนะส่วนใหญ่ก็จะ30บาทหมดเลยใช่สบู่ยาสีฟันก็คือมีหมดเลยเป็นหลอดเล็กๆอย่างเงี้ยก็หลอดละ10บาทหลอดละ10บาทอันนี้หลอดใหญ่ๆนะครับ30บาทนะฮะดาลงดาลี่ก็มีนะนี่สบู่อันนี้ก็จะเป็นสบู่ก้อนละเท่าไหร่ไหนดูสิก้อนละ10บาทโพเทคก็คือไม่ต้องซื้อยกแพ็คนะเอาจริงใช่สบู่น้องแก้วก็มีเหมือนกันก้อนละ10บาทอันนี้หอมมากพี่แชร์ชอบอันนี้ก็ของประจำพี่อยู่แล้วแต่พี่ใช้สีส้มอันนี้ก็จะเป็นปลากระป๋องนะครับตาอะไรเอ่ยตาเชฟใหญ่นะครับ12บาทนะฮะมีเชฟเดียวไหมมีเชฟใหญ่เชฟเดียวนะฮะแล้วก็จะมีเป็นน้ำยาล้างจานนะ35บาท45เป็นขวดก็มีเนาะใช่เป็นขวดเล็กๆแบบนี้ก็10บาทแล้วก็เป็นคอฟฟี่เมดอะไรพวกนี้เนาะแล้วแต่คนชอบมีของให้เลือกแทบทุกอย่างอ่ะจริงใช่สบู่ยาสระผมอะไรก็คือมีหมดเลยนะอันนี้ก็จะเป็นแป้งน้ำยาอาบน้ำเด็กเนาะใช่ไหมอันนี้อันนี้ก็ขวดละ30บาทเหมือนกันน้ำหอมก็มีน้ำหอมขวดละ15บาทน่ารักมากอันนี้ใช้แบบสมัยตอนแบบวัยรุ่นเลยนะวัยแรกแย้วอายุแบบ13อะไรเงี้ยเนี่ย15บาทเองเต่าเหยียบโลกก็มีเธอเต่าเหยียบโลก30บาทนี่มีหมดเลยแต่ก่อนพี่ชายนะพูดเลยมันเหยียบจริงนะมันเอาอยู่นะเขียวๆอยู่นี่อึ๊กเลยอ่ะจอดเลยอ่ะคือจะบอกว่าพวกยาสระผมแบบพกพาขวดเล็กๆอย่างเงี้ยก็คือขวดละ15บาทหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นขวดใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับ30บาทนะก็จะมีซันซิลแพนทีนนะฮะแล้วก็จะมีโดฟมีอะไรเนาะก็ขวดใหญ่ขึ้นมาหน่อยอย่างเมื่อกี้นะใช่ตรงนี้ผงซักฟอกก็มีหมดเลยนะทั้งซองเล็กซองใหญ่ซองละ15บาทหรือว่าซองใหญ่อ่ะ100กว่าบาทเองนี่ก็มีให้เลือกหลายยี่ห้อทุกคนต้องมาเลือกเอาจริงๆอ่ะของเค้าเยอะต้องใช้เวลาจริงอ่ะเพราะว่าของเยอะจริงเลือกแบบโอ้โหตั้งแต่มาทีนึงก็ชั่วโมงนึงอ่ะใช่แล้วจะบอกว่าเค้ามีโซนเสื้อผ้าแยกออกมาด้วยนะทุกคนตรงเนี้ยที่เห็นน่ะคือมือ1หมดเลยนี่ก็จะเป็นเสื้อผ้าออกกําลังกายสปอร์ตบาร์ของผู้หญิงนะตัวละ190บาทเนาะใช่มันก็จะเป็นแบบเสื้อมือหนึ่งนะเสื้อผู้ชายแบบเสื้อออกกำลังกายเสื้อกีฬาเนาะเธอเนาะใช่อันนี้180บาทนะครับก็จะเป็นยี่ห้ออัพนะ
นี่ประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นยี่ห้ออัพหมดเลยตัวละ180บาทอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเสื้อแบบเสื้อยืดใส่เล่นก็ได้นะเขาเรียกว่าอะไรนะสลิมฟิตอ่ะเนาะไม่ฟิตหรอก แต่ถ้าพี่ใส่อ่ะฟิตอยู่สำหรับเธอไง นี่ฮะก็จะมีเป็นของผู้หญิงก็มีนะคล้ายๆแบบใส่ทับสปอร์ตบาร์อีกทีนึงอ่ะใช่เผื่อใครไปออกกำลังกายแล้วกลัวโปก็ใส่อย่างนี้ทับก็ได้ใช่ตัวละ190นะอันนี้ก็เป็นสปอร์ตบาร์ด้านในเนาะใช่มีให้เลือกหลายแบบหลายไซส์ด้วยใช่อันนี้ก็จะเป็นพวกกางเกงผู้หญิงกางเกงผู้ชายนะเสื้อกันหนาวเสื้อกันแดดอะไรแบบนี้นะครับราคาเขาจะมีบอกอยู่อ่ะ250 180 190อะไรเงี้ยใช่แล้วโซนนี้คืออยู่นานมาทุกคนจะเป็นโซนเสื้อผ้าเด็กนะคือมีตั้งแต่แบบเด็กตัวเล็กๆเลยนะหรือว่าไซส์ใหญ่ๆอ่ะก็มีนี่เธออันนี้ไอ้ว่าจะใส่ได้มั้ยน่าจะไม่ได้แล้วเธอยาวไป นี่เขาจะมีบอกอยู่เนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ย3ขวบเนี่ยอะไรแบบนี้เนาะที่เห็นอยู่นี่คือเป็นเสื้อผ้ามือ1นะที่เขาแบบประมูลเหมามาเนาะใช่นี่แล้วที่ผมจะบอกนะที่เด็ดเห็นกล่องที่อยู่ตรงนี้มั้ยอันนี้จะเป็นกล่องเหมานะคล้ายๆฟิลแบบกล่องสุ่มอ่ะเธออ๋อแล้วอันนี้เท่าไหร่นะเธอ 4,650 พี่เขาบอกก็จะเป็นรวมสินค้าทุกอย่างในร้านเขาอ่ะก็มีหมดเลยนะทั้งกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าเครื่องใช้ของใช้แล้วก็คือมีหมดเลยเนาะในนี้เป็นฟิลกล่องสุ่มอ่ะใครแบบใครชอบอยากลุ้นที่ชอบทำคลิปกล่องสุ่มกันอ่ะนี่ๆที่นี่มีขายแล้ว จริงๆเสื้อผ้าเขายังมีอีกเยอะนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบโซนทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยอันนี้ของเด็กเนาะของเด็ก69บาทเองอันนี้คือมือ1ด้วยนะเค้ามาเซลก็จะมีให้เลือกเยอะจริงอ่ะทุกคนแต่ว่าไซส์มันจะค้าๆกันนะด้วยความเป็นงานเหมาไงใช่ไหมเนี่ยถ้าใครแบบว่ามีลูกแบบตัวเล็กๆเนาะแบบยังไม่ถึงปีอ่ะแบบนี้ก็น่ารักใส่เป็นชุดนอนใช่เพราะเด็กจริงๆเสื้อผ้าเปลี่ยนไวนะโตไวมากยืดไวมากไปทุกคนเดี๋ยวเราขอตัวไปช็อปต่อก่อนนะถ้าใครอยากตามมาร้านเนี่ยเขาชื่อร้านเท่าแก่น้อยชลบุรีนะหาไม่ยากเลยร้านเขาจะอยู่ตรงนี้เลย4แยกไฟแดงบายพาสบึงนะเปิดตั้งแต่9โมงถึง3ทุ่มเลยเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดเลยใครมาไม่หยุดเดี๋ยวเราทิ้งพิกัดไว้ให้ใต้โพสต์เนาะแต่ตอนนี้ขอไปช็อปก่อนขอตังค์ด้วยไปเร็ว ไปซื้อเสื้อให้ลูกด้วย